โอ้มีไส้มีไส้สวยงามโอ้ยขังแล้วมีตัวแล้วมีตัวแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาตกปลาเลยครับเด้อเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเรียก03เนาะอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับก็บรรยากาศครับผมหลังเขื่อนเนาะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูสภาพไม้เนาะว่าเป็นยังไงว่าวันนี้จะได้มีตัวไหมเวลาหาอยากหากินเนาะของคนเราเนาะไม่เหมือนกันนะครับเนาะว่าวันนี้จะออกมาดูว่าแต่ละหมายไม่เคยมาครับหมายนี่เป็นหมายแรกที่ผมมาเนาะเป็นครั้งแรกเนาะที่มาดูสภาพอ่างครับผมแล้วก็บรรยากาศแถวเขาเนาะป่าไม้บรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับจะมาดูกันว่าจะมีผลงานไหมนะครับเนาะแล้วก็ทีมงานนะครับสองคนมีตัวก็มีคำตอบโอ้โหกับเหยื่อเน่าผสมใหม่ครับผมผสมใหม่เนาะผสมไว้นานแล้วกินเปรี้ยวออกเลยทำใหม่เลยจะบอกอยู่แค่แค่มีปลาอะไรวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าปลาอะไรจะเข้านี่ขนมปัง2ถุงปลาฝรั่งกินขนมปังเนาะอันนี้เหยื่อของใครเดี๋ยวโฆษณาเขาด้วยครับเด้อตลาดเขามีขายแค่นี้แต่เจ้าของก็เห็นกับวันเกิดเขาเนี่ยถ้าเจ้าของเห็นก็ตามหาผมเลยเด้อผมจะได้รีวิวเหยื่อให้เหยื่อครับผมเหยื่อพันปีมักไว้จะออกหมายจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วไม่ได้ออกสักทีเนาะก็เลยต้องมาคุกกันใหม่เนาะหอมรุมเลยหื หัวเชือทำหัวก็เจอหัวเชือสูตรเยอะหัวจานนะครับด้วยวันนี้2สูตรปะทะกันเดี๋ยวก็มาด้วยกันเลยครับมีมูช่างวันนี้ขอเขาใส่ดาเที่ยงเรายังไม่ได้ลงบิดเลยครับออกมาสวยทำไมปวดหัวแค่วันนี้สูตรเยอะง่ายๆครับผมมักไว้แล้ว
3เดือนเหรอผ่าไหมครับมีตัวโดนแน่นอนไหนดูหัวเชือกเขาดูโอ้งามโพดสุดยอดหัวเชือกหัวตาลเนาะปะทะเยื่อพันปีครับมานี่ผสมน้ำครับผมผสมน้ำนะครับผมเยื่อเลยครับสุดดีเลยครับผมตีมดดอกข้างทางนี่ทางนี้ตีมดดอกก็อยู่ในดินนั้นแหละพาไม่เรียบร้อยแล้วครับทำเหยื่อเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไปตีกันครับไปครับของทีมงานครับผมทีมงานครับบรรยากาศเนาะครับเนาะบรรยากาศสวยงามมากนี่บรรยากาศครับผมสวยงามจริงๆเดี๋ยวมาดูกันเนาะมีตัวไหมมันมีไอ้ใบสะเดาแห่งเนี่ยหมูเขาเดินไปปลดมาแล้วเดินตามหลังเขาเย็บเหี่ยวเหี่ยวใส่ไปใหม่มาเฉยอยู่ฮะวิ่งมาแต่ไหนหรอกตั้งที่อยู่โล่งๆเนี่ยนี่ยังมองเฉยเอาพี่โจมึงนี้ถ้าเจอรถถังของแท้เนี่ยมันจะรักเท่านี้มีแต่ตัวนี่พอเดี๋ยวลงแท้เนี่ยลงเอาที่แท้โอ้ยคุกหัวใจเดี๋ยวดำเอาหัวเข่าตาปั๊บผมดำนะโอ้อยู่ไปเนาะถ่ายไปท่านด้วยมีดึงเลยนี่สูไหมต้องสูดิเดี๋ยวไปดูตัวก่อนตะเพียนโอ้โอ้มีไส้สวยงามมีตัวแล้วเหยื่อหัวตาลเนาะจัดไป1ผลงานเพลงใส่ที่ครึ่งโลไหมครับผมก็วันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ตัวเลยครับวันนี้ผมไม่ได้ตัวนะครับเนาะแต่ว่าคู่กันนั่นได้ตัวหนึ่งครับเป็นปลาตะเพียนเนาะมาสายแล้วก็มาเช็คหมายก่อนเนาะวันนี้ก็ถือว่ามาเห็นมาได้บรรยากาศแล้วครับถ้าอย่างไรก็มาลองดูใหม่เนาะเพราะว่าวันนี้มันออกมาสายมันไม่มีมันงามหลายอย่างเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาลุ้นกันใหม่เนาะครับเนาะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ